just like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. It feels like a perfect night for breakfast at midnight to fall in love with strangers. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely at the same time. It's miserable and magical. Oh yeah, tonight's the night when we forget about the deadlines. It's time. จำได้ไหมคะว่าที่ดับเบิลเอเนี่ยเลือกส่งไปยังประเทศฮ่องกงเนี่ยก็มีหลายๆปัจจัยต่างๆมากมายแล้วทำไมบริษัทดับเบิลเอเนี่ยถึงต้องส่งออกไปยังฮ่องกงด้วยล่ะเหตุที่บริษัทดับเบิลเอเลือกส่งไปยังประเทศฮ่องกงนะคะก็เพราะว่าประเทศฮ่องกงเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและผู้บริหารของประเทศฮ่องกงเนี่ยก็เข้าถึงได้ง่ายกว่าและสะดวกรวดเร็วกว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้ใช่แล้วก็ปัจจัยก็เลยเป็นปัจจัยสำหรับที่สามารถจะดำเนินงานต่อได้แล้วก็ทราบไหมแล้วก็ในการลงทุนเนี่ยรู้ไหมว่าแบบเขาใช้ปัจจัยอะไรบ้างก็สำหรับที่ส่งออกไปยังประเทศฮ่องกงเนี่ยในการลงทุนครั้งนี้ก็คือ1ตลาดฮ่องกงเนี่ยเป็นช่องทางในการระดมเงินทุนจากต่างประเทศเพื่อนำไปลงทุนในประเทศจีนแล้วก็โดยหุ้นของบริษัทประเทศไปประเทศจีนเนี่ยได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงในรูปแบบ H shares โดยได้รับอนุญาตจาก China Security Regulatory Commission 2ดัชนีห้างเสงแหนบเป็นดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกงซึ่งเป็นดัชนีสำคัญระดับโลกเลยทีเดียว3ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเนี่ยเป็นตลาด1ใน10ที่ดีที่สุดด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ราคาตลาด4ฮ่องกงเนี่ยเป็นแหล่งที่ตั้งของธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินที่สำคัญมากแล้วก็เนื่องจากประเทศฮ่องกงเป็นประเทศที่มีคนเดินทางไปเที่ยวบ่อยและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยส่งสินค้าไปยังประเทศฮ่องกงก็จะทำให้คนเนี่ยรู้จักตัวสินค้าของประเทศไทยมากขึ้นทำให้ตลาดเปิดกว้างแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ยังสามารถเป็นฐานเข้าสู่ตลาดจีนได้อีกด้วยแล้วก็ข้อดีของการส่งออกไปประเทศฮ่องกงนะคะก็ทำให้เกิดการค้าระหว่างกันทำให้มีเงินไหลเวียนเข้าสู่ประเทศใช่แล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ไฟแนนซ์แมเนจเมนต์แล้วก็ CPA ฮ่องกงจีนทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของสินค้าทุนแรงงานเสรีเป็นเกตเวย์ทูไชน่าโดยเฉพาะแถบ PRD แล้วก็ทำให้มองประเทศไทยเนี่ยเป็นประตูสู่ประเทศอาเซียนมีกฎหมายหรือข้อบังคับอะไรบ้างในการส่งออกไปยังฮ่องกงการส่งออกไปยังประเทศต่างๆนั้นเราก็จะทราบถึงข้อบังคับของแต่ละประเทศใช่ไหมคะรวมไปถึงบริษัทดับเบิลเอด้วยแล้วดับเบิลเอนี้มีกี่ขั้นตอนล่ะคะในการบริษัทดับเบิลเอมีทั้งหมด4ขั้นตอนค่ะอย่างแรกคือผู้ส่งออกจะต้องทราบเรื่องเกี่ยวข้องหลายเรื่องเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจให้ได้กำไรและเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับสินค้าและการส่งออกโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือผู้ส่งออกค่ะแล้วหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการส่งออกนี่มีอะไรบ้างคะค่ะหน่วยงานที่พูดถึงนะคะมีกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ก็คือกรมศุลกากรกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเทศของพาณิชย์ค่ะและสิ่งที่ผู้ส่งออกต้องรู้จักที่สุดคืออะไรหรอก็สิ่งที่ผู้ส่งออกต้องรู้จักที่ดีที่สุดนะคะก็คือสินค้าที่ตัวเองส่งออกเพราะว่าถ้าเกิดไม่รู้เนี่ยนะเราก็จะไม่รู้ถึงความต้องการของลูกค้าไม่รู้ถึงความต้องการของตลาดคุณภาพสินค้าที่เราต้องการนะคะแล้วก็เราต้องรู้ด้วยว่ามีกฎระเบียบอะไรที่ควบคุมสินค้านี้อยู่ถึงว่าเราจะส่งออกไปถึงประเทศนั้นได้นะคะแล้วก็ประเทศผู้นำเข้านะคะต้องทราบถึงความต้องการของสินค้าของตลาดคุณภาพของตลาดด้วยว่าประเทศนี้อยากได้อะไรต้องการอะไรด้วยค่ะ
ในส่วนของขั้นตอนการทำธุรกิจส่งออกนะคะขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนแรกในการทำธุรกิจส่งออกในกรณีที่ผู้ส่งออกเป็นผู้ผลิตด้วยอาจจะข้ามบางส่วนไปได้เช่นหากเป็นผู้ผลิตสินค้าและได้จดทะเบียนพาณิชย์ครอบคลุมกิจการการส่งออกแล้วก็ข้ามขั้นตอนย่อยนี้ไปได้และขั้นตอนนี้นะคะก็แบ่งเป็นขั้นตอนย่อยได้ดังนี้ค่ะ 1. การจดทะเบียนพาณิชย์เป็นนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้เพื่อให้มีสภาพเป็นองค์กรธุรกิจมีความน่าเชื่อถือเมื่อติดต่อกับผู้นำเข้าในต่างประเทศ 2. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรกระทรวงการคลังเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย 3. การจดทะเบียนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าซึ่งขึ้นอยู่กับของชนิดของสินค้าที่ต้องการขาย 4. การนำเสนอจำหน่ายสินค้าและราคาแก่ผู้นำเข้าในต่างประเทศซึ่งผู้ส่งออกในฐานะนักธุรกิจจะต้องหาลูกค้าที่น่าเชื่อถือ 5. เมื่อได้ผู้ซื้อในต่างประเทศแล้วผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าในต่างประเทศก็จะแจ้งให้ทราบว่ามีเอกสารใดบ้างที่ผู้ส่งออกต้องแนบไปพร้อมกับการส่งออกค่ะ 4. ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินค่าสินค้า 1. เมื่อส่งสินค้าลงเรือหรือเครื่องบินแล้วผู้ส่งออกก็ส่งเอกสารสำคัญไปให้ธนาคารของผู้ขายเพื่อเรียกเก็บเงินเอกสารที่สำคัญได้แก่ 1. LC หรือใบสั่งซื้อ 1.2 Bill of Lading ออกให้โดยตัวแทนเรือหรือเครื่องบินที่ขนส่ง 1.3 Invoice 1.4 Packing List 1.5 Bill of Exchange 2. ธนาคารของผู้ขายตรวจเอกสารแล้วส่งให้ธนาคารของผู้ซื้อในต่างประเทศ 3. ธนาคารของผู้ซื้อแจ้งให้ผู้ซื้อไปจ่ายเงินแล้วโอนเงินที่จ่ายให้ผู้ส่งออกผ่านธนาคารตัวแทนของผู้ส่งออกเป็นเสร็จสิ้นการเก็บเงินค่าสินค้าKeep giving me hope for a better day.